ครั้งล่าสุดที่ผมถ่ายผมจำไม่ได้ผมถ่ายเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้ก็มาอัปเดตแล้วกันเพราะว่ารถเราจอดทิ้งไว้นานด้วยพี่กฎมีงานที่เยอะมากเลยไม่มีเวลาทำรถนะฮะอันนี้คือเพาเดิมเกียร์เดิมนะครับแต่ไม่เราจะใส่เกียร์ 3S นะครับอันนี้ก็คือที่หลายๆคนสงสัยว่าถ้าใช้แต่อะแดปเตอร์โดยไม่ตัดหัวหมูแล้วใส่กับเกียร์ 3S มันจะใส่ได้ไหมอันนี้เรากำลังทดสอบทดลองกันอยู่นะฮะก็คืออันนี้คืออะแดปเตอร์ตัวนี้หนาประมาณ1เซนนะครับหัวหมูเราไม่ได้ตัดเราใช้หัวหมูของ 3S แล้วก็อะแดปเตอร์ใส่ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ต้องแก้ก็คือช่วงนี้ให้มันหลบสตาร์เตอร์ของ CRG อันนี้ยังไม่เข้าที่นะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ตัดอะไรเลยมันจะอยู่เยื้องออกมาประมาณ2นิ้วที่ยึดท่านเครื่องมันจะยืดมามากเกินไปเดี๋ยวเราจะต้องร่นนะครับตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เลื่อนกลับเข้ามาที่เดิมหัวเกียร์ก็จะอยู่ถอยมาละนี่เรายังไม่ได้ร่นนะมันถอยมาละเดี๋ยวเราต้องร่นกลับมาหัวเกียร์ด้ามเกียร์ก็จะแตะประมาณเบรกมือนะเดี๋ยวเราต้องแก้เอาถามว่าเราต้องผ่าซุ้มเกียร์ไหมเราจะพยายามไม่ผ่าแต่เราจะใช้วิธีการดรอปเครื่องลงไปให้ต่ำลงประโยชน์ของการดรอปเครื่องลงไปให้ต่ำลงนิดนึงคือจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักจะลงไปอยู่ต่ำเพราะฉะนั้นการเกาะถนนเกาะแฉกเกาะโค้งจะดีกว่าเดิมนะครับกระจกขึ้นนั่นน่ะขึ้นเท่านั้นเดือน
60กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในพิษ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงThank you.
ดบน UT1 กลางแท็กโอเคทราบที่16ธันวา2560
ันนี้เรามาที่ช้าง International Circuit บุรีรัมย์เอารถมาวิ่งในรายการของซุปเปอร์คลับเป็นสปอร์ตเดย์ให้กับซุปเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์นะครับก็เขามีรุ่นพิเศษก็เลยเอารถมาทดสอบเล่นว่าจะทำได้เท่าไหร่เมื่อวานนี้ได้ทำการซ้อมและควอลิฟายเวลาดีสุดคือ2นาที07ซึ่ง2นาที07นี่เราดีใจมากครับดีใจมากพอปีที่แล้วเราวิ่ง2นาที11กับรถคันนี้เครื่อง117แรงม้าเกียร์เดิมเบื้องท้าย43แต่ปีนี้เครื่องเดิมเครื่องเหมือนปีที่แล้วแค่กล่อง ECU Link ECU Extreme แล้วก็เกียร์ 3S Beam เบื้องท้าย45นะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมหอก็มีการปรับแต่งพวกกออากาศอะไรนิดหน่อยนะฮะทำเฮดเดอร์ใหม่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักเราจะแข่งแต่ว่าต้องขอประทานอภัยผู้ที่รับชมอยู่ผู้ที่ติดตามเรานะครับเพราะว่าผมก็รับเซอร์วิสรถแข่งอินโดรานด้วยก็เลยไม่มีเวลาที่จะถ่ายทำรถคันนี้จริงๆจังๆก็เรามีเวลาเราก็จะพยายามถ่ายให้ดูนะครับก็เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะลงแข่งแล้วก็ติดตามกันละกันว่าเราจะทำกันได้ดีแค่ไหนวันนี้ก็มีกลุ่มที่มาร่วมสนุกกับเราก็คือพระโทปักน้ำนะครับเป็นไงบ้างครับคุณป๊อปครับไหนเล่าไหมเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เมื่อวานตอนช่วงควอลิฟายก็ถ้าเขาคิดใน Facebook ผมก็จะบอกว่าตอนซ้อมนะครับ 90% ครับตอนควอลิฟายก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็ลงมาอีกตอนนี้ปากตังพิษเปิดแล้วนะครับป๊อปได้ลงไปวิ่งวอร์มก่อนที่จะเข้ากริดสตาร์ทตอนนี้กำลังลงไปวิ่งวอร์มยางอยู่แต่เราจะมีเทคนิคหนึ่งอย่างมาแนะนำหลายคนอาจจะรู้หลายคนอาจจะไม่รู้ในการที่การแข่งขันของแต่ละรายการเนี่ยถ้าปากทางพิษเปิดปกติแล้วจะเป็นเวลา5นาทีครบ5นาทีปุ๊บเขาจะปิดปากทางพิษเพราะฉะนั้นใครมาไม่ทันก็จะต้องสตาร์ทจากปากทางพิษจะอดไปจะสตาร์ทที่จุดติดกิจสตาร์ทเราก็จะใช้เวลา5นาทีนั้นน่ะในการวอร์มยาง2รอบปกติคนจะออกไปรอบแรกแล้วก็กลับมาจอดที่พิษเลยแต่ว่าเรากำลังจะทำแบบระดับโลกก็ทำกันนะครับออกไปวอร์มแล้ว1รอบกลับเข้ามาในพิทเพื่อที่จะออกไปวอร์มอีก1รอบคันหน้าก็ทำแผนเดียวกันครับคันหน้าเป็นเขาอยู่อันดับที่2ในการควอลิฟายเป็นผู้หญิงจากญี่ปุ่นเวลาวิ่งเท่ากันครับแค่ต่างกันแค่จุดศูนย์แล้วก็เสี้ยววิเพราะนั้นเดี๋ยวให้ท็อปไล่ดันฮะ
ชอบดันอยู่แล้วครับเพื่อทำการแข่งขันก็เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นทุกสนามครับแล้วก็ดูซิว่าจะสามารถทำเวลาได้เร็วกว่าเดิมได้หรือไม่เต็มที่เกียร์พังช่างมันแต่ทำให้ดีที่สุดThank you.
เป็นวันซ้อมอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรทำให้ดีที่สุดWe'll be right back.
ยครับที่หนึ่งในรุ่นที่สองโอเวอร์ออลจบแล้วครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณครับถ้าไม่ถึง06ก๊อฟจะแก้ผ้าวิ่งรอบสนามผมครับมาไกลจากกรุงเทพโอ้โหมากมากอันดับที่1หมายเลข77ครับคุณพิรังการเงินมีสีครับผมไม่มีตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นจะยังใส่ชุดแข่งมาอยู่ครับจริงๆรับจ้างเติมน้ำมันรถอยู่นะครับตัวของในเวลานี้อันดับที่สองครับรถเป็นเลข41ครับคุณชินพัชชัยสุนทรบุรีครับเช่นกันแล้วนี่สอบถามหลอกแล้วนี่ว่าเป็นมีลูกหลอกด้วยแล้วก็มีรถแทนแถวแล้วถ่ายรูปรวมครับในรุ่นพันหกร้อยซีซีครับก็ต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของเรานักแข่งในรายการซูเปอร์คลับที่ได้มาลงโอกาสแข่งในสนามช้างสนามแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ถือเลยครับ
we'll be right back.